ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากพักผ่อนจนหายจากความเหนื่อยล้าเฉินเซียงก็เริ่มดำเนินการขจัดพิษในจิตวิญญาณจักรพรรดินีเหนือต่อทันทีพลังพิษในจิตวิญญาณจักรพรรดินีเหนือเป็นพลังพิษที่ร้ายแรงมากแต่นับว่าโชคดีที่มันถูกเฉินเซียงยับยั้งเอาไว้มิฉะนั้นจักรพรรดินีเหนือจะต้องประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสการขจัดพลังพิษในจิตวิญญาณไม่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับเฉินเซียงแต่ทว่ามันต้องใช้สมาธิและพลังวิญญาณขั้นสูงเพื่อจะขจัดพลังพิษที่แทรกซึมสู่ส่วนลึกจิตวิญญาณให้หมดไปนายน้อยเฉินเจ้ากับเจินอีพบเจอกันได้อย่างไรหากว่ากันตามหลักแล้วโชคชะตาของพวกเราจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าทั้งสี่ก็สมควรเป็นเหมือนกันแต่แล้วฉไหนเจินอีจึงเป็นคนเดียวที่ได้พบเจ้าจักรพรรดินีเหนือมองดูเฉินเซียงดำเนินการขจัดพลังพิษก็กล่าวถามขึ้นจู่ๆนางก็เกิดความอิจฉาเฉินเจินอีเพราะในเส้นเวลาของนางไม่ได้ปรมาจารย์วิธีปรุงยาที่ล้ำเลิศคอยช่วยเหลือนางเหมือนกับที่เฉินเซียงคอยช่วยเหลือเฉินเจินอีนางไม่ได้บอกเล่าให้พวกเจ้าฟังหรอกหรือเฉินเซียงถามกลับไม่อันที่จริงนางไม่เคยพูดถึงเจ้าเลยด้วยซ้ำเพียงแต่หลังจากเจ้าปรากฏตัวนางก็เริ่มนำเรื่องของเจ้ามาโอ้อวดจักรพรรดินีเหนือสายหัวปัจจุบันพวกเราสามจักรพรรดินีรับรู้เรื่องของเจ้าเพียงน้อยนิดการพบกันระหว่างข้ากับเจินอีเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนเฉินเซียงกล่าวพลางครุ่นคิดโดยไม่รู้ว่าจะเริ่มไล่เลียงเรื่องราวจากตรงไหนสำหรับประเด็นที่ว่าทำไมพวกเจ้าถึงไม่ได้พบกับข้ามาก่อนก็เป็นเพราะข้ามีเพียงตัวตนเดียวกล่าวคือไม่มีเฉินเซียงในเส้นเวลาอื่นๆซึ่งวิหารการเวลาไม่สามารถมองเห็นอนาคตหรืออดีตของข้าได้หลังจากนั้นเฉินเซียงจึงพูดเกี่ยวกับปัญหาและความวุ่นวายที่ก่อเกิดจากวิหารการเวลาซึ่งจักรพรรดินีเหนือก็รู้ดีถึงปัญหาจากวิหารการเวลาเนื่องจากนางเป็นจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าจากเส้นเวลาอื่นแต่ภายหลังวิหารการเวลาได้ชักจูงเส้นเวลาของนางมาผสมผสานกับเส้นเวลาอื่นๆโดยหวังจะให้จักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าจากแต่ละเส้นเวลาฆ่าฟันกันเองให้เหลือเพียงตัวตนเดียวแต่ทว่าสิ่งที่วิหารการเวลาคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นเฉินเซียงและวัตจักรท้าพิภพของเขามีความพิเศษวิหารการเวลาไม่สามารถส่อหาเฉินเซียงและวัตจักรท้าพิภพจากเส้นเวลาอื่นๆได้ดังนั้นเฉินเซียงกับวัตจักรท้าพิภพจึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของวิหารการเวลาโดยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้เจินอีบอกพวกเราว่าการก่อเกิดของวิถีปีศาจวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเจ้าโดยตรงแต่หากเจ้าไม่เคยปรากฏตัวในเส้นเวลาอื่นๆแล้วทำไมเส้นเวลาของข้าจึงมีวิถีปีศาจวิญญาณเช่นกันจักรพรรดินีเหนือขมวดคิ้วนางไม่อาจทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้บอกตามตรงว่าข้าเองก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับวิถีปีศาจวิญญาณมากนักตอนนี้มันไม่สำคัญว่าข้าจะมีอยู่ในเส้นเวลาอื่นหรือไม่แต่วิถีปีศาจวิญญาณได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าในเส้นเวลาอื่นจริงเฉินเซียงกล่าวพลางครุ่นคิดอึมมมสำหรับประเด็นนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าจากเส้นเวลาอื่นๆได้เกิดจากการคัดลอกของวิหารการเวลาเฉินเซียงพูดต่ออีกว่าในอดีตอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกัวถูกปิดผนึกช่วงเวลานั้นข้ายังไม่ได้รู้จักกับเจินอีหากวิหารการเวลาทำการคัดลอกอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกัวจริงมันก็ควรเป็นอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกัวในช่วงเวลาที่ถูกผนึกดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่เคยได้พบข้ามาก่อนวิหารการเวลาเป็นตัวปัญหาที่สร้างความวุ่นวายไม่รู้จบจักรพรรดินีเหนือถอนหายใจหากมันตรงกับที่เจ้าสันนิษฐานพวกเราสามจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณจะไม่ถือเป็นตัวตนที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมาหรอกหรือพัพพาสิวิหารการเวลามีจุดประสงค์ใดถึงทำเช่นนี้วิหารการเวลาต้องการจัดการกับสิ่งที่อยู่เหนือความควบคุมของพวกมันยกตัวอย่างเช่นอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าได้อยู่เหนือความควบคุมของพวกมันดังนั้นพวกมันจึงโยนอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าเข้าสู่โลกันเทียนกู่เฉินเซียงกล่าวต่ำช้ายิ่งนักจักรพรรดินีเหนือแค้นเสียงสาปแช่งขณะนี้นางเกิดความสับสนในใจตลอดมานางคิดว่าตนเองเป็นตัวตนที่อยู่ต่างเส้นเวลากับเฉินเจินอีแต่หลังจากได้ฟังการคาดเดาของเฉินเซียงนางก็รู้สึกว่าอาณาจักรปีวิญญาณหนีกว่าของเฉินเจินอีอาจจะเป็นอาณาจักรและตัวตนที่แท้จริงส่วนนางและจักรพรรดินีคนอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่วิหารการเวลาคัดลอกขึ้นมาเฉินเซียงรับรู้ความรู้สึกของจักรพรรดินีเหนือได้เขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าไม่ต้องคิดมากไปหรอกเจ้ากับจักรพรรดินีคนอื่นๆมีตัวตนอยู่จริงพวกเจ้าเพียงเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องก็พอแล้วถึงแม้ว่าโลกันเทียนกู่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของวิหารการเวลาแต่พวกเราจะต้องไม่ปล่อยให้พวกมันก่อความวุ่นวายในนี้
จักรพรรดินีเหนือพยักหน้าก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่านายน้อยเฉินข้าจะพึ่งพาทักษะปรุงยาของเจ้าได้ก็ต่อเมื่อข้ายินยอมเป็นผู้หญิงของเจ้าใช่หรือไม่ลีหยวนหยวนที่กำลังบรรจงเช็ดเนื้อตัวให้กับจักรพรรดินีเหนือถึงกับเบิกตาโพลงเมื่อได้ยินดังนั้นนั่นเป็นเรื่องเหลวไหลของเจินอีเจ้าไม่ควรถือจริงจังกับคำพูดของนางเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากกล่าวเป็นเช่นนี้เองหรอกรึกจักรพรรดินีเหนือยิ้มจริงสิงก่อนหน้านี้ดาวเทียนกู่ได้ปลดปล่อยลูกกลอนโลกันออกไปด้านนอกและเป็นเจ้าที่ได้รับมันไปใช่ไหมใช่ข้าใช้พลังของสิ่งนั้นกับดาวดวงหนึ่งพลังของมันทำให้ดาวดวงนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนกระทั่งสามารถโคจรในโลกันเทียนกู่ได้เฉินเซียงกล่าวปรากฏว่าลูกกลอนโลหิตโลกันไม่ใช่สิ่งที่ใช้สำหรับกลืนกินเสียอย่างนั้นจักรพรรดินีเหนือเชื่อในสิ่งที่เฉินเซียงบอกเล่าโดยไม่คิดสงสัยนายน้อยเฉินในกรณีนี้ดาวเคราะห์ดวงนั้นก็สมควรกลายเป็นดาวโลหิตเช่นกันใช่หรือไม่จักรพรรดินีเหนือไม่คิดจะถามว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นอยู่ที่ไหนนางคิดว่าตนเองเพิ่งได้รู้จักกับเฉินเซียงและเขาไม่ควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่นางมากเกินไปเฉินเซียงพยักหน้าเล็กน้อยเขากล่าวว่าการขจัดพลังพิษจวนเสร็จสิ้นแล้วไอ้พวกบัดซบที่อยู่ข้างนอกกำลังรอให้เจ้าออกไปแก้แค้นลีหยวนหยวนคอยเช็ดเนื้อตัวให้กับจักรพรรดินีเหนืออยู่ตลอดเวลาและยามนี้ผิวพรรณของจักรพรรดินีเหนือเริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติหยวนหยวนข้าขอบใจเจ้ามากจริงๆจักรพรรดินีเหนือยิ้มอย่างอ่อนโยนเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นลีหยวนหยวนยิ้มตอบเฉินเซียงมองดูเรือนร่างอันดังดามและผิวพรรณกระสังใสของจักรพรรดินีเหนือก็แอบกลืนน้ำลายอย่างลับๆนอกจากนี้เขายังสังเกตได้ว่าขณะที่หลีหยวนหยวนเช็ดตัวให้จักรพรรดินีเหนือสายตาของบ่าวตัวน้อยก็มีความซุกซนพอกันกับเขาแน่นอนว่าจักรพรรดินีเหนือมองเห็นสายตาไม่ซื่อของทั้งสองแต่นางไม่ได้ถือสาหรือใส่ใจกับมันผ่านไปไม่นานจักรพรรดินีเหนือก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์นางลุกขึ้นแต่งตัวพร้อมสวมใส่เกราะอ่อนข้าจะให้เจ้ายืมสิ่งนี้มันจะช่วยคุ้มกันพลังพิษให้กับเจ้าเฉินเซียงพูดพร้อมกับนำผ้าแพรไหมสีทองออกมานี่คืออภรรศักดิ์วิหกเพลิงที่เพิ่งผ่านการสังเวยพลังความทุกข์ตรมแห่งโลกันเทียนกู่ข้าต้องใช้งานมันอย่างไรจักรพรรดินีเหนือไม่รู้วิธีใช้งานอภรรศักดิ์วิหกเพลิงแต่ตอนนี้นางยื่นมือสัมผัสมันแล้วและทำให้รู้ว่ามันเป็นผ้าแพรไหมที่ทรงพลังอย่างยิ่งนี่คืออภรรศักดิ์วิหกเพลิงเจ้าผ่อนคลายร่างกายและจิตวิญญาณเอาไว้ข้าจะควบคุมให้มันเข้าผสานกับร่างกายของเจ้าวิธีนี้จะทำให้ร่างกายของเจ้ามีพลังต้านพลังพิษของศัตรูเฉินเซียงกล่าวจักรพรรดินีเหนือได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเฉินเซียงเริ่มควบคุมอภรรศักดิ์วิหกเพลิงให้แตกเส้นใยเมื่อจอดทะลวงเข้าทางฝ่ามือจักรพรรดินีเหนือมันก็แพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายภายใต้การควบคุมของเฉินเซียงอภรรศักดิ์วิหกเพลิงจะไม่สร้างความเสียหายต่อร่างกายของจักรพรรดิเหนืออีกทั้งยังจะเสริมพลังป้องกันให้กับนางลีหยวนหยวนต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้นางเคยถูกเฉินเซียงใช้อภรรศักดิ์วิหกเพลิงโจมตีร่างกายไม่คิดว่ามันจะสามารถใช้งานในด้านป้องกันร่างกายเช่นนี้ได้หลังจากอภรรศักดิ์วิหกเพลิงเข้าผสานกับร่างกายจักรพรรดินีเหนือก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกนั้นเปรียบเสมือนการมีเส้นลมปราณจำนวนมากปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันส่งผลให้กายเนื้อทบทวีความแข็งแกร่งในชั่วพริบตาเฉินเซียงส่งตัวลีหยวนหยวนเข้าสู้กระจกเทพหักวิถีฝ่ายศัตรูมีความแข็งแกร่งในระดับเทพเซียนเทียนกู่ฉะนั้นมันจึงค่อนข้างอันตรายสำหรับนางเมื่อลีหยวนหยวนเข้าสู่กระจกเทพวิถีเรียบร้อยแล้วเฉินเซียงกับจักรพรรดินีเหนือก็พากันออกไปนอกถ้ำเฉินเซียงซ่อนตัวทันทีที่ออกมาด้านนอกส่วนทางด้านของจักรพรรดินีเหนือยามนี้นางลอยตัวกลางเวหาพร้อมกระชับมั่นกระบี่เล่มงามเหล่าสวะจากนิกายพิษจองจำทั้งหลายจงรีบโผล่หัวออกมาให้ข้าตัดหัวซะดีๆจักรพรรดินีเหนือแค้นเสียงเย็นเยียบยามนี้เฉินเซียงตั้งตาลรับชมการต่อสู้อย่างใจจดจ่อเขาต้องการเห็นความแข็งแกร่งของจักรพรรดินีเหนือพร้อมกับประเมินความแข็งแกร่งของขุมกำลังโบราณอย่างนิกายพิษจองจำแน่นอนเขารู้ว่านิกายพิษจองจำไม่อาจเทียบความแข็งแกร่งกับขุมกำลังโบราณอื่นๆได้เพราะพวกมันพึ่งพาทักษะพิษเป็นหลักผู้เชี่ยวชาญนิกายพิษจองจำไม่ได้ปรากฏตัวยามนี้พวกมันต้องประหลาดใจไปตามๆกันโดยไม่เข้าใจว่าทำไมจักรพรรดินีเหนือจึงสามารถขจัดพลังพิษได้จักรพรรดินีเหนือตะโกนท้าทายฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานแต่กลับไม่มีวี่แววว่าศัตรูของนางจะปรากฏตัว
ต้องไม่ลืมว่าครั้งที่เฉินเซียงกับจักรพรรดินีเหนือซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเหล่าสมาชิกนิกายพิจองจำนั้นวางท่ายิงพยองอย่างมากทว่าหลังจากที่จักรพรรดินีเหนือออกจากที่ซ่อนตัวพวกมันกลับหายหัวไปเสียหมดขณะนี้เฉินเซียงนั่งอยู่บนกระจกเทพ6วิธีที่กำลังลอยตัวกลางเวหาโดยพยายามค้นหาว่ากลุ่มสมาชิกนิกายพิจองจำซ่อนตัวอยู่ที่ใดจักรพรรดินีเหนือการที่พวกมันซ่อนตัวเช่นนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าพวกมันไม่เก่งในการปะทะกันซึ่งหน้าเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับเตือนว่าจะต้องระวังการลอบโจมตีของพวกมันให้มากที่สุดในยามนี้กองกำลังจากนิกายพิสองจำค่อนข้างหวั่นเกรงในตัวจักรพรรดินีเหนือเนื่องจากพวกมันตระหนักได้ว่าจักรพรรดินีเหนือไม่เพียงแต่ขับถอนพลังพิษได้จริงแต่ยังมีการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้พวกมันยังคาดเดาว่าจะต้องมีใครบางคนให้ความช่วยเหลือจักรพรรดินีเหนือและการที่จักรพรรดินีเหนือปรากฏตัวพร้อมตะโกนท้าทายพวกมันนั้นสมควรเป็นการล่อลวงให้พวกมันปรากฏตัวเพื่อที่จะเล่นงานพวกมันนายน้อยเจ้าพอจะค้นหาพวกมันได้หรือไม่จักรพรรดินีเหนือกล่าวถามพวกมันมีทักษะซ่อนเร้นที่แยบยลข้าไม่สามารถตรวจหาพวกมันได้ถึงแม้จักรพรรดินีเหนือจะมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งแต่หลังจากนางปลดปล่อยสัมภสักตรวจจับพื้นที่โดยรอยนางก็ไม่ได้ค้นพบร่องรอยของฝ่ายตรงข้ามพวกมันสมควรอยู่ใต้ดินลึกเฉินเซียงกล่าวผ่านกระแสจิตข้าจะลองคิดดูก่อนว่าพอจะมีกลอุบายใดบ้างที่สามารถล่อให้พวกมันปรากฏตัวได้เฉินเซียงรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมีทักษะซ่อนเร้นที่คล้ายคลึงกับเขาซึ่งพวกมันอาจเข้าซ่อนตัวใต้ดินลึกโดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดหลุมอุโมงค์เช่นเดียวกันหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่เฉินเซียงก็กล่าวผ่านกระแสจิตไปยังจักรพรรดินีเหนือว่าข้ามีวิธีแล้วแต่มันค่อนข้างเสี่ยงสำหรับข้าอย่างไรหรือจักรพรรดินีเหนือถามผ่านกระแสจิตข้าจะมอบไขกระดูกโลกันคุณภาพสูงให้กับเจ้าเมื่อกลิ่นอายพลังของมันแพร่กระจายออกไปเจ้าพวกนั้นก็อาจปรากฏตัวขึ้นทันทีเฉินเซียงกล่าวแล้วมันเสี่ยงสำหรับเจ้าตรงไหนหรือเจ้าคิดว่าข้าจะแฮปมันไปจักรพรรดินีเหนือถามอย่าห่วงจักรพรรดินีเหนือนางนี้ไม่คิดแย่งชิงสิ่งของที่เป็นของผู้อื่นข้าไม่ได้กลัวว่าเจ้าแฮปมันไปแต่ข้ากลัวว่าศัตรูจะฉกมันไปจากเจ้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มถึงอย่างไรพวกมันก็เป็นขุมกำลังโบราณแน่หละว่าพวกมันยังค่อนข้างแข็งแกร่งเจ้ากำลังดูถูกข้าจักรพรรดินีเหนือรู้สึกไม่พอใจเล็กๆข้ารับประกันว่าจะไม่มีใครฉกสิ่งนั้นไปจากข้าได้เจ้ารีบๆส่งมันมาได้แล้วด้วยการถูกกองกำลังนิกายพิจองจำลอบโจมตีจักรพรรดินีเหนือจึงมีความกับแค้นใจและยามนี้นางต้องการคิดบัญชีกับพวกมันจนแทบรอไม่ไหวแล้วเฉินเซียงกลับไปหาจักรพรรดินีเหนือพร้อมกับมอบขวดหยกที่บรรจุไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์ให้นางไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือไขกระดูกโลกันที่ผ่านการขัดเกลาให้มีคุณภาพสูงซึ่งความจริงแล้วเฉินเซียงไม่ได้กังวลว่ามันจะถูกกองกำลังนิกายพิจองจำช่วงชิงไปแต่เขากังวลว่าเจ้าโลหิตจะสัมผัสพบและมาที่นี่หลังจากได้รับขวดหยกมาจากกระพัดนีเหนือก็แสดงท่าทางตกใจอย่างเห็นได้ชัดเป็นเพราะนางไม่เคยสัมผัสถึงพลังโลหิตที่แข็งแกร่งและทรงพลังเท่านี้มาก่อนจากกระพัดนีเหนือความจริงแล้วข้ากำลังกังวลว่าสิ่งนี้อาจดึงดูดเจ้าโลหิตเฉินเซียงกล่าวปัจจุบันชายคนนั้นอยู่ในดาวเทียนกู่และด้วยกลิ่นอายพลังเลือดที่รุนแรงก็อาจทำให้มันสัมผัสพบข้าไม่หวาดกลัวที่จะต่อสู้กับเจ้าโลหิตฉะนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลถึงชายคนนั้นจักรพรรดินีเหนือกล่าวจักรพรรดินีเหนือเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งนางไม่เคยคิดจะแย่งชิงสิ่งของของผู้อื่นมาครอบครองเป็นของตนอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหลังจากที่สัมผัสถึงพลังเลือดล้นเปี่ยมจากไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์จิตใจของนางก็เริ่มเกิดความค่อยเขซึ่งมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางรู้สึกเช่นนี้บัดนี้นางมีความปรารถนาที่จะดูดซับพลังจากไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและนางต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข่มจิตใจของตนเองจักรพรรดินีเหนือไม่เคยถูกความโลภครอบงำจิตใจมาก่อนประเด็นนี้ทำให้นางรู้สึกว่าไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันสามารถล่อลวงจิตใจให้ตกเป็นทาสของความโลภได้อย่างง่ายดายพวกมันกำลังออกมาจากที่ซ่อนเฉินเซียงเร่งเตือนผ่านกระแสจิตระวังหากอภรณ์ศักดิ์สามารถคุ้มกันข้าจากพลังพิษได้จริงข้าก็ไม่มีสิ่งใดต้องกลัวจักรพรรดินีเหนือกล่าวพร้อมกับนำขวดหยกเข้าเก็บหมอกสีดำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินจักรพรรดินีเหนือที่กำลังลอยตัวกลางอากาศพบว่าตนเองอยู่กลางวงล้อมของหมอกสีดำที่ปรากฏขึ้นแค่ชั่วอึดใจหมอกสีดำจึงสูญสลายเผยให้เห็นกลุ่มสมาชิกนิกายพิจองจำเมื่อครู่เป็นไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่เจ้าไปได้รับมันมาอย่างไร
ชายชราร่างผอมบางตะโกนถามแววตาของมันเปี่ยมไปด้วยความโลภขณะนี้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นความโลภในจิตใจผู้คนได้ง่ายดายแน่นอนว่าเมื่อครู่ก่อนเขาได้เห็นความโลภจากดวงตาของจักรพรรดินีเหนืออย่างชัดเจนแต่มันก็ปรากฏเพียงชั่วครู่และหายไปอย่างรวดเร็วไม่เลวทีเดียวใครจะคิดกันล่ะว่าไขกระดูกศักดิ์สิทธิ์จะมีความสามารถเช่นนี้เฉินเซียงยินดีอย่างลับๆเขาคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถใช้เป็นเหยื่อล่อสร้างแผนลวงได้มากมายเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้เพราะมันถึงเวลาตายของเจ้าแล้วขาดคำจักรพรรดินีเหนือก็พุ่งทะยานเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วสูงจักรพรรดินีเหนือเร่รำเพลงกระบี่เข้าฟาดฟันเหล่าผู้เชี่ยวชาญนิกายพิษจองจำต่างปลดปล่อยทักษพิษและอาวุธลับของพวกมันตอบโต้ทว่าการเคลื่อนไหวของพวกมันกลับไม่มีประโยชน์อันใดเมื่อมีพลังพิษพุ่งเข้าใกล้จากพันดินีเหนืออภรรศักดิ์วิหกเพลิงก็วาบแสงครั้นจึงปลดปล่อยกระแสสายฟ้าสีทองโจมตีพลังพิษทุกชนิดที่เข้าใกล้ร่างกายจักรพรรดินีเหนือนี่คือการตอบสนองของอภรรศักดิ์วิหกเพลิงที่กระทำด้วยตัวมันเองจักรพรรดินีเหนือต้องประหลาดใจไม่น้อยการเคลื่อนไหวของอภรรศักดิ์วิหกเพลิงในครั้งนี้ทำให้นางตระหนักได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์เทพที่เลิศล้ำด้วยเส้นไหมอภรศักดิ์วิหกเพลิงที่ผสานกับร่างกายจึงเป็นผลให้จักรพรรดินีเหนือมีภูมิพิเศษป้องกันพลังพิษเมื่อผนวกกับความแข็งแกร่งของนางก็ทำให้เหล่าศัตรูไม่ถือเป็นภัยคุกคามสำหรับนางมาจักรพรรดินีเหนือควงกระบี่ฟาดฟันเหล่าศัตรูอย่างเมามันบัดนี้นางเป็นเหมือนพญาเหยี่ยวที่กำลังไล่ขย้ำฝูงลูกไก่เหล่าสมาชิกนิกายพิษจองจำล้วนตกตะลึงขีดสุดพวกมันไม่เคยเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เกรงกลัวพลังพิษของมันแบบนี้และที่สำคัญพวกมันจำได้ดีว่าก่อนหน้านี้จักรพรรดินีเหนือถูกพวกมันไล่ต้อนเพราะถูกพลังพิษเล่นงานแต่ปัจจุบันมันกลับกลายเป็นว่าจักรพรรดินีเหนือไม่เกรงกลัวพลังพิษของมันแม้เพียงน้อยนิดจักรพรรดินีเหนือดาหน้าเข็นฆ่าศัตรูจนหมดสิ้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเฉินเซียงจึงได้เข้าไปตรวจสอบซากศพและปลดดูอุปกรณ์จัดเก็บสมาชิกนิกายพิษจองจำเมื่อพลังพิษทำอะไรข้าไม่ได้พวกมันก็เป็นเพียงมดปลวกเท่านั้นจักรพรรดินีเหนือร่อนตัวลงมาอย่างสง่างามหลังจากได้เห็นพลังของอภรศักดิ์วิหกเพลิงจักรพรรดินีเหนือก็รู้สึกไม่เต็มใจจะส่งคืนให้เฉินเซียงเฉินเซียงโบกมือเบาๆทันใดนั้นผ้าแพรไหมสีทองจึงลอยกลับมาหาเขานายน้อยเฉินจ่ะเจ้าได้รับอภรศักดิ์วิหกเพลิงมาจากไหนหรือจักรพรรดินีเหนือเอ่ยถามเจ้าสร้างมันเองหรือเป็นฝีมือผู้อื่นที่สร้างมันขึ้นมาจักรพรรดินีเหนือต้องการจะมีอุปกรณ์เทพเช่นนี้บ้างเพราะมันทั้งทรงพลังและยังใช้งานได้หลากหลายคนรักของข้าสร้างมันขึ้นมาเพียงแต่อภรศักดิ์วิหกเพลิงที่อยู่กับข้าได้รับการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาใช่ว่ามันเป็นเช่นนี้ตั้งแต่แรกเจ้าควรเข้าใจถึงข้อนี้ได้เฉินเซียงกล่าวระหว่างที่ตรวจดูสิ่งของต่างๆจากอุปกรณ์จัดเก็บของสมาชิกนิกายพิษจองจำคนรักของเจ้าจักรพรรดินีเหนือรู้ว่าเฉินเซียงมีผู้หญิงมากมายรายล้อมดังนั้นนางจึงไม่รู้ว่าเฉินเซียงกำลังหมายถึงใครใช่จริงๆแล้วเจินอีก็มีอภรศักดิ์วิหกเพลิงเช่นกันเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามอภรศักดิ์วิหกเพลิงของนางเป็นตัวลูกที่เกิดมาจากการวางไข่ของอภรศักดิ์วิหกเพลิงของข้าใช่แล้วอภรศักดิ์วิหกเพลิงสามารถวางไข่ได้มันน่าทึ่งมากใช่ไหมเล่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ